ไก่ย่างเสือใหญ่ขยายความอร่อยมาปักหมุดที่เชียงใหม่เป็นสาขาที่7นิ้ว24ได้รับเชิญให้มาพิสูจน์ความอร่อยเมื่อวันที่7ธันวาคม2566โดยเซียเคเจ้าของร้านไก่ย่างเสือใหญ่บรรยายสรรพคุณของอาหารอันเลิศรสว่าร้านไก่ย่างเสือใหญ่มาเปิดบนถนนนิมมานเหมินระหว่างซอย8กับซอย10ไก่ย่างอร่อยนุ่มลิ้นกับน้ำจิ้มไก่ย่างเสือใหญ่ที่ขึ้นชื่อมาแล้วกว่า40ปีถึงขั้นดาราดังอย่างแอฟทักษอรเป็นพรีเซนเตอร์มีจำหน่ายในห้างดังๆรวมทั้งเมนูอื่นๆเช่นส้มตำยำสามกรอบและอาหารอื่นๆอีกหลายรายการที่รสชาติสุดอร่อยในราคาไม่แพงเปิดบริการตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 24:00 นเปิดไก่นี่มันมีไฮไลท์ยังไงบ้างครับก็ร้านอาหารไก่ย่างเสือใหญ่เราเปิดมาเกือบ40ปีแล้วนะครับก็เลยต้องการขยายมาต่างจังหวัดเพื่อให้คนต่างจังหวัดได้ชิมรสชาติของไก่ย่างเราว่าอร่อยแค่ไหนครับวันนี้มีเมนูเด็ดๆนะคะก็ของเราก็จะเป็นพวกไก่ย่างส้มตำอาหารอีสานทั้งหมดเลยครับก็จะเป็นผักหวานไข่มดแดงแกงเปิดหน่อไม้หวานนะเนื้อย่างหมูแดดเดียวอะไรพวกนี้ฮะนี่เปิดเพิ่งเปิดวันนี้เหรอคะเปิดวันนี้วันแรกเลยครับผมเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาชิมลิ้มรสยังไงครับครับก็ลองก่อนครับผมว่าผมก็เซอร์เวย์ดูเชียงใหม่แล้วครับร้านอาหารอีสานอร่อยๆเนี่ยยังหาทานยากอยู่ก็อยากให้เป็นส่วนหนึ่งของคนเชียงใหม่จะได้มาทานอยากทราบว่าไก่ย่างเสือใหญ่เนี่ยมันเป็นยังไงคะที่มาที่ไปก่อนนะคะไก่ย่างเสือใหญ่นะครับก็ตำนานที่40ปีเลยนะครับคุณแม่เป็นชาวอุบลราชธานีก็มาเปิดร้านอาหารอีสานที่ซอยเสือใหญ่อุทิศซึ่งเป็นสาขาแรกของเรานะครับแล้วก็พัฒนากันมาเรื่อยๆครับผมจนบอกไม่ถูกเรื่องความเป็นมาของไก่ย่างเสือใหญ่เนี่ยจากเป็นหนังของท่านมุ้ยนะครับที่ถ่ายหนังเรื่องเสียดายมาถ่ายแล้วก็มีสรพงษ์ชาตรีนะเป็นพระเอกเป็นคนขายไก่ย่างในซอยเสือใหญ่อุทิศนะก็พอหนังเรื่องนี้ออกไปกระแสก็ตอบรับดีก็มีคนเข้ามาชิมมาทานกันเยอะแล้วเอกลักษณ์คนลักษณะของเราเป็นยังไงคะไก่ย่างเสือใหญ่ของเราใช้วิธีการหมักที่ไม่เหมือนใครนะจะมีเครื่องเทศหลายตัวมากนะลองชิมดูครับอย่างนั้นเราต้องลองชิมดูก่อนใช่ไหมคะอย่าเพิ่งเราจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นต้องชิมแล้วก็ครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีใช่ไหมคะให้ตามมาหาเราครับผมค่ะเดี๋ยวไว้หน่อยสวัสดีค่ะนิว24สถานีประชาชนนะคะเสนอข่าวสารบันเทิงและเศรษฐกิจวันนี้เรามาเรื่องเศรษฐกิจนะคะว่าตอนนี้เชียงใหม่ของเราเนี่ยมีไก่ย่างเสือใหญ่เรามาลองดูซิว่าไก่ย่างเสือใหญ่ในตำนานเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเรามาพบกับเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คะค่ะตรงไก่ย่างเสือใหญ่เนี่ยทำไมถึงมาทำที่นี่คะก็เราอยากจะขยายสาขาไปให้ได้ทั่วประเทศนะครับตอนนี้ปีนี้เรามีโครงการ4สาขาแล้วก็ปีหน้าอีกประมาณ10ครับผมคือในเชียงใหม่เนี่ยนะคะในเชียงใหม่นะวางไว้สัก2สาขาที่นี่และที่ไหนคะกำลังดูอยู่ครับไม่ในห้างก็อาจจะออกทานเมืองสันกำแพงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มาหาไก่ย่างดีๆทานกันที่นี่นะคะแล้วก็จะบอกว่าที่กรุงเทพนะคะดิฉันอะติดตามอยู่ตรงนี้เพราะเขาเป็นคนกรุงเทพนะคะพอมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยก็จะมาลองว่ารสชาติจะเหมือนเดิมไหมนะคะยินดีครับติดตามค่ะอย่างชาตินี้จริงค่ะว่าที่นิมมานเนี่ยคะตรงเนี้ยเรียกว่านิมมานอะไรโรงแรมปักซอย8ถึงซอย10ครับผมอยู่ใต้โรงแรมไปหยกครับข้างบนจะเป็นโรงแรมไปหยกเราเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงคืนครับอ๋อ10โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะคะอาหารอีสานนี่รับรองอร่อยใจแน่ครับผมใจแน่แต่ว่าต้องลองชิมก่อนนอกจากอาหารอีสานแล้วเราก็ยังมีเครื่องดื่มขายด้วยค่ะขอชัดๆอีกครั้งหนึ่งค่ะที่อยู่และเบอร์โทรค่ะที่อยู่นิมมานเหมินซอย8นะครับผมใต้โรงแรมใบหยกนะครับเบอร์โทร0614095941จำอีกครั้งหนึ่งค่ะเบอร์โทรศัพท์0614095941ครับค่ะติดตามนะคะฉันจะแบบทดลองความอร่อยกันเชิญเลยค่ะทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือเชนรงค์อนันทปัญญสุทธิ์นิว24รายงาน